สวัสดีครับสวัสดีผครมับชัดพงศ์ครับสุธีสุสถาพรชื่อเล่นชื่อพี่นัทนะครับเป็นรุ่น CPE 16ครับครับพี่ชัยยงรักกิจเวสกุลนะครับพี่อั้นครับรุ่น CPE 16เหมือนกันครับพี่นัทตอตนอนนี้นพีี้่อั้นทพี่อั้นก่อนพำี่อั้นพีท่ำอัอะ้ไนรกอ่ยอูน่ครับพี่เป็นตอนนี้เป็นผู้ช่วยอาจารย์อยู่ที่คณะ ICT มหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาเอกอยู่ครับที่ University College ลอนดอนที่อังกฤษครับครับจริงมาดูบอลนะครับแล้วลืมกลับก็มาครับลืมกลับติดอยู่นี่พี่นโัอทเคครับทำอะไรอยู่ครับครับพี่เปิดบริษัทครับตอนนี้เปิดบริษัทพัฒนาเกมแล้วก็เปิดสอนการทำเกมด้วยนะครับชื่อว่าโปรเกมมิ่งนะครับนี่เสริมสนใจก็ไปเรียนกันได้ติดต่อได้ขายของให้ตัวโอเคครับโอเคก็คำถามคำแรถามกแรกคำถามแรกถามว่าความประทับใจในภาควิชาครับพี่อันเล่าให้ฟังก่อนก็สำหรับพี่ก็มีอย่างแรกก็คือประทับใจอาจารย์ทุกท่านในภาควิชานะครับก็ประทับใจว่าอาจารย์ทุกท่านมีความเป็นกันเองใช่ไหมเราก็เนี่ยพี่นัดกับพี่แล้วก็เพื่อนๆไปคุยได้คุยทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรียนนะครับอาจารย์ก็ให้คำปรึกษาด้วยเรื่องชีวิตจบไปทำอะไรยังไงแต่งงานแต่งงานยังไปหาอาจารย์เลยนะครับ แล้วก็ก็นี่ขนาดเนาะเราจบกันมาหลายปีมากแล้ว8ปีจากปี49นะครับโอเคแกเนาะครับก็ยังติดต่อกับอาจารย์อยู่เลยนะครับเราก็ยังไปหาอาจารย์นะครับวันปีใหม่วันอะไรเราก็ไปหาไปสวัสดีอาจารย์ก็ยังคุยกันเสมอนะครับครับก็เป็นความประทับใจเรื่องการเรียนก็วิชาการก็แน่นอนอยู่แล้วอาจารย์ทุกท่านก็มีความสามารถเก่งแล้วก็ให้ความรู้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะพี่นัทล่ะครับพี่บ้างของพี่นี่ก็คือการใช้ชีวิตละกันทุกอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้นะครับก็ได้มาจากในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็คือพี่บอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ทุกอย่างมันก็หลอมรวมกันนะครับแล้วก็ทำให้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราอยู่ในมหาลัยเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นบทเรียนบทที่ศูนย์เพลงที่ศูนย์ที่ทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะออกมาใช้ชีวิตอยู่นอกมหาลัยนะครับยังมีต่อไหมครับใจครับก็อีกเรื่องก็คือเป็นเพื่อนเพื่อนๆทุกคนนะครับในรุ่นนะครับก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยนะที่เรา รู้จักกันสนิทกันพี่รู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่คือเราก็มาเรียนก็แสดงว่าชอบในด้านIT ชอบคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ไหมครับก็จะคุยกันได้ง่ายแล้วก็มันจะมีความฝันคล้ายๆกันใช่ไหมเพราะนั่นคือเนี่ยจากเราจบมาเราก็มาทำงานบางทีทำโปรเจกต์ทำอะไรด้วยกันแล้วก็อยู่ในสายงานที่ใกล้เคียงกันเราก็จะมีเพื่อนๆเยอะแยะเลยทำงานในด้านที่เกี่ยวกับ IT เนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักอะที่สนิทสนมกันอยู่นะครับพี่นัทสุดท้ายเสริมก็คือเรื่องของอิสระแล้วกันในการที่เราได้ในอยู่ในภาควิชานะครับก็อย่างพวกเราเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เข้าภาคกันเท่าไหร่วิชาเรียนก็เรียนพวกเคมีฟิสิกส์กันอยู่พอมาปีสองก็มาเริ่มเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับมีวิชาคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วพอปีสามก็มาเข้มงวดเข้มข้นที่สุดนะครับก็แบบเรียนกันยากๆแล้วพอปีสี่ก็เริ่มเอาความรู้ที่เราสั่งสมมาเนี่ยมาทำอะไรกันเป็นโปรเจกต์จบนะครับก็คือสิ่งที่มั่นใจคืออิสระภาพที่เราอิสระเท่าได้มาในการที่เราได้ลองทำอะไรหลายอย่างนะครับแล้วอย่างปีพวกเราเนี่ยผมกับพี่อั้นแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็มีไปแข่งประกวดนะครับอย่างของ D-Tech Nokia เมื่อก่อนนี้ก็เข้ารอบไปแล้วก็มี NSC การแข่งขันซอฟต์แวร์แห่งชาติพัฒนาซอฟต์แวร์ National Software Contest เนาะแล้วก็อันนั้นเราชนะอันดับหนึ่งเราทำเกมครับใช่ Sausage นะครับก็ถือว่าเป็นเพราะว่าเราได้การสนับสนุนที่ดีจากอาจารย์นะครับในมหาลัยซึ่งก็นอกจากจะให้อิสระให้เราได้คิดแล้วเนี่ยก็ยังคอยสนับสนุนให้เราทำอะไรที่เราชอบด้วยครับนี่คือความตั้งใจของผมแล้วกันเห็นด้วยอย่างยิ่งทุกคนสุดท้ายก็พี่นัทมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับที่สนใจจะมาเรียนด้าน IT
พี่จะพูดคมอ่ะนะเราต้องเข้าใจพยายามครับรับไว้ให้ได้นะครับก็คือก็คือไม่ว่าน้องจะเรียนสาขาไหนนะครับพี่อยากให้น้องๆเนี่ยหาตัวเองให้เจอนะครับว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรนะครับแล้วว่าแล้วต่อไปเนี่ยการทำงานต่างมันก็จะง่ายขึ้นครับที่ว่าง่ายก็ไม่ใช่ว่าง่ายในแง่ของการทำงานมันง่ายนะแต่ว่าเวลาเจออุปสรรคต่างๆนะครับคนที่เขาไม่เจอว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยก็เวลาเจออุปสรรคอะไรก็อาจจะมีสองคำตอบในใจว่าจะไปต่อดีไหมหรือว่าจะหยุดดีนะครับแต่ว่าคนที่เจอตัวเองแล้วเนี่ยรู้ตัวเองชอบอะไรเวลาเจออุปสรรคเนี่ยจะมีแค่คำตอบเดียวก็คือต้องไปต่อให้ได้คมจริงๆนั่นแหละก็คือมันจะง่ายเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเราก็จะแบบรู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไปนะว่าทุกวันตื่นมาก็รู้ว่าต้องทำอะไรนะนี่คือข้อดีของการที่เราเจอในสิ่งที่เราชอบขนาดนั้นตอนเรียนไม่เห็นจะขนาดนั้นเลยเฮ้ยทุกวันตื่นมานี่ก็แบบนะอยากตื่นมากก็คืออยากให้น้องๆหาให้เจอแล้วก็ให้กล้าด้วยให้มีความกล้าที่จะเชื่อมันแล้วก็เชื่อในความฝันของตัวเองนะครับคมจริงครับโอเคพี่อันเติมขึ้นมาก็เสริมนิดนึงเท่านั้นเองนะครับว่าใช่ต้องหาตัวเองให้เจอใช่ไหมคราวนี้น้องๆบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าชอบอะไรชอบจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเราชอบเล่นเกมแต่เราอาจจะไม่รู้นะว่าเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นนักพัฒนาเกมก็ได้ใช่ไหมครับพี่ก็เลยคิดว่าถ้าน้องตอนนี้ยังมีเวลาเนี่ยน้องลองศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหลักๆที่พี่คิดว่าทุกคนน่าจะลองก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับที่ได้โปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีทั้งเว็บไซต์ที่ให้น้องได้ลองเขียนแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเข้าใจตัวภาษาของโปรแกรมมิ่งแลงเกวจมากนักนะครับเช่น code.org นะพี่แนะนำนะครับลองไปเล่นดูมันจะเป็นหลักของการเขียนโปรแกรมที่เขียนได้ทั้งง่ายๆแล้วก็สนุกด้วยถ้าน้องลองดูแล้วคิดว่าเฮ้ยสนุกดีเราชอบก็โอเคละพี่คิดว่าน้องน่าจะมาเรียนต่อด้านนี้แล้วมีความสุขแต่ว่าถ้าลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะฉันชอบเล่นเกมแต่ว่าฉันไม่ได้คิดอยากจะเขียนโปรแกรมหรือลองแล้วมันไม่สนุกหรือชอบทำโมเดล3มิติอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่นะครับก็ฝากดูให้น้องๆไปลองจะมาเจอ4ปีครับก็หัวที่แบบตัวเองใช่ใช่ก็จะกลายเป็นทุกข์ทรมานไปนะครับสุดท้ายพี่ได้ยินว่าพี่นัทมีอะไรมาฝากถึงน้องๆนะครับคมประเดิมเชิญนะครับครับก็เป็นสิ่งที่พี่ไปเจอในอินเทอร์เน็ตมาพี่กับว่าอยากจะมาถ่ายทอดต่อเป็นแบบว่ากำลังใจให้น้องๆนะครับครับก็เขาบอกว่าคนดังเนี่ยอย่างโทมัสอัลวาเอดิสันนะครับก็ผลิตหลอดไฟเนาะเขาก็ทดลองหลอดไฟเนี่ยมาล้มเหลวมาเป็นพันๆครั้งนะครับครับแต่ว่าเอดิสันเนี่ยก็ไม่เคยพูดคำว่ายอมแพ้ครับรู้ไหมครับว่าทำไมครับไม่รู้ครับทำไมครับอ๋อเพราะว่าเอดิสันเนี่ยเขาพูดไทยไม่ได้นะครับทุย โอเคคมไหมครับคมโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ดูเราสองคนครับจนจบคลิปได้โอเคก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับผมนะครับ